กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ทิพยะประกันภัยโทร1736อะไรจะเกิดยกนี้ดูให้ดีนับน็อกหรือเปล่าหรือว่ายังไม่นับไม่น็อกไฟแดงเข้ามีนะครับน้ำมันเดวิดโกเตลคุณน่าจะเปิดหลักสูตรจู่โจมแล้วนะครับครับโดนศอกงัดเข้าไปครับทางด้านของเดวิดยังไงครับมีเป๋ๆหรือเปล่าน่าจะเปิดเกมนะครับนาทีนี้ยก3ขึ้นทางแล้วครับดูซ้ายนี่ครับไม่มีการต่อเนื่องสองลำนะครับคู่นี้มีทุกจานนะปล่อย1 2เอ้าฟาวล์นี้ได้แล้วในเขตของเดวิดเอาตีไม่ได้กรรมการแกะแยกเอ้าใกล้ๆนะครับลุ้นไปด้วยชอบอย่างไรเชียร์ใครฝ่ายแดงฟาวล์นี้นะครับเดวิดเอาจ่อยางโอ้โหมากตามตำราเลยซ้ายล่างนะครับขวาบนครับเจอกับปั้นไม่มีรูเข้าไปเป๋เหมือนกันครับทางด้านของมุมน้ำเงินเริ่มจะกดดันนะครับเกมของทั้งคู่รูปร่างโครงสร้างไม่ห่างนะแม่ของกรรมการโดนกดว่าออกอาวุธหน่อยขึ้นทางแล้วเพิ่มเติมให้เยอะกว่านี้หน่อยให้มันสมศักดิ์ศรีที่แฟนๆรอคอยหน่อยครับคล้ายกันครับแล้วหันหน้าเข้าหากันด้วยครับคนละแข้งคนละขาคนละกาดเคาะล่างขึ้นบนครับฟ้าบุญมีต้องเปิดเกมแล้วนะครับทางด้านของเดนิสปาทิตย์เตระคุณว่าไงครับลูกพี่ว่ายังไงพยายามไปต่อยหุ้มมันต้องต่อยมันต้องต่อยเป็นมวยหมัดไม่ต่อยหมัดไม่ได้ฟ้าบุญมีนะครับเดนิสเข้าแล้วไม่กลัวหมัดเลยหมัดธรรมดาแล้วเข้าไปไปนิดชิดไปหน่อยเอ้าทีนั้นทีนึงเดวิดโยกเอ้าหูซ้ายไม่เข้ายางต้องระวังแรงครับแต่ยังไม่ทีเท่านั้นเองครับเริ่มจะแรงขึ้นตามจำนวนเยอะตามจำนวนเยอะแล้วจะสู้วงในครับทางด้านของเดวิดขวางได้ป้ายได้แม่ไม่ยอมให้เกาะครับไม่ยอมให้เสียบครับตัวก่อนเลยเหมือนสมัยก่อนนะครับน้องก๊อชพุทธนงสารไปเลยแชมป์ด้วยนะครับหรือแม้ท่านวิทย์ใช้ลูกมาเจ้านี่ท้ายมีฟันเลยไม่กอดด้วยฟันด้วยไม่ปะทะไม่พลาดไม่ยอมให้จับนะครับทางด้านของฟ้าบุญมีโอ้ยเต็มหน้าผากเลยครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาครับล็อก3ครับไปดูไฮไลท์ครับคุณผู้ชมครับดูนี่นะครับไฮไลท์มาครับนี่ครับแดงเงินเดวิดเด็ดโหกันถ้าต่อยเป็นนะครับแต่ว่ายังไม่หลุดยังไม่โดนไทโครนะครับที่บดศีลานี่ไม่เท่าไหร่ยังไม่จุดอ้าวครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Officialมีนาคมครับอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับที่สนามมวยฐานทัพเรือสงขลาครับศึกพันธมิตรแดนใต้ครับคุณสุภิชิตทักษ์ธรรมครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้เคยเป็นผ่านใจที่ปรึกษาผมควรกดอาจารย์ประภาสเชิญชมนะครับมวยรายการดีๆครับศึกพันธมิตรแดนใต้มีเสือดางกับเอกพลันชัยครับชิงเงินรอบรางวัลด้วย300,000ครับแฟนๆห้ามพลาดครับที่สงขลาสามที่เป็นนี้ครับลุยแล้วเดวิดยกนี้ลุยแล้วในแล้วในของชัดเทชัดเลยเอ้าฟ้าบุญมีดิ้นไม่ออกอ่ะโดเสียบไปเสียบอย่างนี้ไม่มีใครว่าแต่ทำรุ่นห้ามเสียบเอ้าเสียบไปเอ้าเดวิดเอ้าโนดเอาว่าต่อใบสั่งใบลุยอาชีพมาแล้วรับจ้างตีเข่าทั่วประเทศทั่วราชอาณาจักรในเสน่ห์หรือเปล่าคุณตะมิงขาวไฮไลท์ชี้อ้าวแต่ว่าโดนบิดโดนหักครับเอ้าถอนหัวไม่ได้นะครับต่อยมวยนี่ถือว่าถอนหัวถือว่าไม่สู้ไหนเอ้าลุยแล้วเอ้าตัดหันหน้าเอ้าตัดมาเนี่ยสายไปขวาโต้โอ้เทลบครับเทโลสารพาแล้วครับแบบนี้บอกมือย่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนหรือเปล่าครับโคราชต่อเพชรไหมสระแก้วว่าอย่างไร
พื่อชัยชนะนะครับอุ้ยลูกนี้เยอะมากลุยอย่างเดียวนะครับไม่ลุยไม่ได้ดับเครื่องชนแล้วเดชันเข้าใกล้มันหุกซ้ายตัดลำตัวไม่เข้าในในเขตของเดวิดเอาต้องมีการไว้ดัน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 แม่ยังทำไม่ได้เจอลูกขวางหน้าเจอลูกกากบาทเอาไว้ครับขวางหน้ากากบาทเอาไว้บอกว่าเธอไม่รักฉันไม่รักเธอครับไม่อยากให้อยู่ใกล้ๆครับอ้าวลูกนี้โดนเสียบครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับลูกขาดองครับไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้น้ำใจเลยครับเอากระชากมาบ้างแล้วนายแหมขาดิกากบาทไม่เลยหรือว่าไม่ฆ่าเชือกนะครับอ้าวรู้อีกเดวิดเข้าไปเสียบไปเอาฟันเอาซ้ายมาทำเอาโอ้โหตั้งหลักเอานายและนอกกันนายแล้วนะครับโอ้โหมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสทั้งคู่นายกันนอกนอกกันนายรบเอ้าครับชนแล้วนะครับชนอย่างเดียวครับเดวิดชนอย่างเดียวดับเครื่องชนแล้วครับมวยอีสานหลานยาโมเมืองโคราชมีพันอร่อยครับแข็งแข็งทีนึงได้ล้มแรงล้มแรงคุณตุ้มกาวเสียบไปอย่าชนนะครับอย่าชนนะครับเดวิดเดินดีแล้วแต่อย่าชนอีกมายกมายก4นายมีเฮอีกเฮโอ้เสียบอย่างนี้นะครับโอ้แทงเต็มเลยทีเดียวเดี๋ยวรุนแล้วเสียบเอ้าโดนเสียบ5เททั้งหมดยกที่4มันกับคุณสมิงคาครับเชิญครับมาดูครับนี่ทีมซ้ายนะครับขวาโต้มานี่พยายามจ่อหนุนตัดขาเลยทีเดียวนี่นะครับโดนทอดแหนทอดไปทีเดียวล้มแล้วบอกว่าดูกันยก5นะครับยังไม่ไปไหนคู่นี้ครับติดตามครับอีกหนึ่งรายการครับผู้ใหญ่นุ้ยคนสวยครับวันที่31มีนาที่วัดมะขามเฒ่าครับบ้านเดียวกับเดียดิ้นที่โคราชนะครับมีมวยดีครับดีๆมากมายครับ31มีนาไปที่วัดมะขามเฒ่าผู้ใหญ่นุ้ยรอต้อนรับอยู่ครับมาลุ้นยก5นะครับสจ.ลูกปราจีนนะครับก็นายกตู่ด้วยเอ้าแล้วก็นัทพัฒน์นะครับศิริยสารจากที่ผู้จัดการเรือนจำลพบุรีดูโอ้โหลูกบอลอาการที่ดีมากแล้วท่านอุทัยทัพภาษานะครับเอ้าลุ้นกันยก5คุณนกครับ3นาทีท้องสุดท้ายครับสักแก้วกับโคราชใครจะได้รับการชูมือครับแข่งกับเข่าเข่ากับศอกแลกกันสนุกครับเปิดหัวศึกมวยไทยราชดำเนินขอบคุณอีกครั้งนึงครับมีซีเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้ดูคู่มวยเงินแสนของกิ๊กครับคุณมิคาครับเอ้าเมื่อลุกบนเวทีนายกันนอกเอ้าตั้งกับแพ้เอาเสียไปอีกทีนึงแม่เสียแล้วตั้งหลักเลยนะครับเดวิดเอ้าเพราะคุณมีทำไมแม่แกยกยองเต้นแล้วต้องตัดเวทีให้แคบลงนะครับอย่าไปตัดสินใจเองครับอย่าไปตัดสินใจเองครับทำได้ต้องทำฉายได้ต้องฉายครับอย่าให้มันค้างคาใจครับเดี๋ยวกลับค่ายกลับบ้านนอนไม่หลับแม่ทำไมไม่กินยาขยันคุณตุ้มกาวมาลุกบนเวทีต้องเดินนะครับเอาเดินอีกหมัดไปหมัดไปมีหมัดต้องต่อยนะครับทางพระบุญมีเอาไหนตีได้ด้วยโอ้ยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนยังวัดดวงกันอยู่เอาทุกซ้ายตัดลำตัวยันโอ้โหเสียไปดอกนึงเอาท้าท้าแม่ตัดเวทีให้แคบยังตีไม่ถนัดนะครับลูกตัดลูกล็อกของฟ้าบุญีไม่ธรรมดาครับถูกยักพานางพาน้องเข้าห้องเลยครับลากล็อกขาเข้าเชือกไปครับดูครับดูครับไปตัดสินใจผิดไปตัดสินใจถูกแฟนเป็นยังไงเข้าตากรรมการไหมเตะแล้วมีเสียงเชียร์หรือเปล่าคุณตุ้มกาวมาลุ้นเดินอีกนะครับฟ้าบุญมีเราเขียนข้างหน้าไว้เวลานี้ต้องชกระยะประชิดแล้วทางท่าจะนี่ตีหัวเข้าบ้านเลยนะครับทางเดวิดตาไม่ตกสมบูรณ์ปกป้องไว้เลยทีเดียวอับตาไม่ตกหูยันอีกทีนึงไปหมัดไม่ทันนะครับต้องเร็วรถจะออกต้องเร็วกว่านี้นะครับเอาเตะจ่อยางทีนึงเป๋ไม่เป๋เป๋ไม่เป๋รออยู่รออยู่เสียงสวรรค์ยังมีอยู่นะครับเสียงสวรรค์ยังรออยู่ครับครับขณะที่เดวิดนั้นไม่อยากเล่นด้วยนะครับใช้เวทีมาตรฐานของราชดำเนินตีกันเชียงไปรอบๆครับมีดิสเบรกมีทีดูเวลาหน่อยเวลาที่นี่นาฬิกามาตรฐานคุณตุ้มกาวเหลือมองไม่ได้เหลือมองไม่ได้เอ๊ะมันจะหมดยกสักทีแหมเหมือนเอาไล่ต้องต่อยนะครับต้องต่อยแหมจะมีหมัดหน้านะครับหมัดหน้ารบก
วดถูกกันทีระยะยาวๆนี่ก็เวลาเรียกอะไรก็ดูสดใสไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เขี่ยไปเรื่อยดีไปเรื่อยนะครับบังมีก็ไล่แล้วโอ้โหปาปาแม่ได้ทีเดียวครับหลังจากนั้นก็โดนรวบเป็นข้าวต้มมัดเลยครับมัดไว้แน่นๆครับเดชฤทธิ์ปอเตลกุลลูกศิษย์ของความพิเตลกุลนะครับตั้งไว้ทีไว้ไม่อยากเล่นด้วยแล้วครับทีไปไกลๆครับตอนนี้ทีไปไกลๆครับสุดท้ายแล้วมากอดกันครับนี่ครับรอการตัดสินก่อนนะครับนี่นะครับนักมวยมีภาพดีๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนี่แหละบนเวทีนี่ก็ต่อสู้กันเรื่องของกีฬานะครับแต่ว่าพอหมด5ยกไปแล้วเนี่ยเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องเหมือนกับเพื่อนเพราะว่าอายุไล่เลี่ยกันก็เพื่อนกันนะครับไม่มีโอกาสเขาอยู่ข้างล่างก็เป็นเพื่อนกันหมดนักมวยนะครับกรรมการก็ดูทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ไปที่น้ำเงินนะครับทางเดชฤทธิ์ปอเตลกุลเป็นฝ่ายชนะคะแนนฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตนะครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับกรมบัตรกับเพชรรุ่งนะครับเดี๋ยวกลับมากดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official